แล้วก็จะอยู่ติดกับคลองคือเราสามารถพายเรือจากตรงนี้นะคะออกไปถึงทะเลได้เลยค่ะวันนี้ก็เวลาประมาณ8โมงนะครับพายุเข้าเมื่อคืนนะครับแล้วก็ฝนตกทั้งคืนเลยรวมมาถึงตอนเช้าด้วยนะครับฝนตกแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราแต่งตัวเสร็จจะเดินทางไปกินอาหารเช้านะครับของทางโรงแรมประมาณ9โมงแล้วสายนิดนึงแต่ก็ยังทันอยู่นะครับทางที่พักเขาก็มีร่มให้ด้วยนะครับมีให้2คันในตู้นะครับสวัสดีครับต้องเดินไปตากหรือว่าต้องไปถ่ายเป๊ะเอ้าเดินไปตากแล้วหลอกเราแล้วเล่นมีน้ำเต้าหู้ก็ต้องโผล่ด้วยมีขนมครกดีดีจังเอาหน้าเอาใจนะครับกินข้าวกันมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอเช็คเอาท์สัก 11:30 นะครับเก็บของไปลุยกันต่อในวันที่2นะครับเราขึ้นไปดูวิวชั้น3ของที่ที่เราพักอยู่นะครับWe'll be right back.
ไหมเอาร่มไหมเรามีหูหนอนเล็กๆครับเราเช็คเอาท์ออกมาจากที่พักแล้วนะครับที่อาน่านะครับตอนนี้จะมาที่คาเฟ่ที่แรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับแป๊บนึงนะเพียงดูเมนูไปก่อนนะครับพี่กินเลยหรอไอ้ออกอะไรกันนี่ออกเนี่ยนี่1โอ้ย1 2 3เด็กน้อยเอาเว้ยได้เว้ยปัดเดี๋ยวปัดไม่ค่อยปัดเออเนี่ยได้แดกจบโอ้ยได้จบมือแล้วถ่ายรูปครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พักคืนที่2นะครับที่ KC นะฮะกำลังเดินไปเช็คอินนะครับสปานคือจะเสร็จเดี๋ยวเดินทางด้านมีเรือฟ้านะครับมาในห้องนะคะฝั่งขวาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเขาก็จะมีร่มให้เรา2อันมีชุด2ชุดนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยมีผ้าเช็ดตัวอะไรพร้อมค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะนี่นะคะหมดเลยอาบน้ำยาสระผมครีมนวดมีคัตเติลบัตรอะไรทุกอย่างมีให้หมดนะคะก็ฝั่งนี้เป็นที่เป็นอ่างอาบน้ำค่ะโอเคเราพาไปดูในห้องนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะมีพวกขนมคุกกี้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนี่เขาก็จะมีรองเท้าให้เราไว้เปลี่ยนนะคะรองเท้าแตะ2คู่ใส่ในห้องอีก2คู่ค่ะจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ห้องกว้างมากนะคะทุกคนก็จะมีมุมโซฟาตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นกระจกที่เปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงระเบียงกันนะคะอันนี้ห้องที่เราเลือกอ่ะจะเป็นห้องแบบห้องธรรมดาค่ะเป็นวิวสวนนะคะทุกคนตึกก็จะเป็นระเบียงมีราวตากผ้าให้เราชิลๆบรรยากาศครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พักแล้วนะครับ
ก็บของเก็บของนะครับแล้วเดี๋ยวออกไปเดินเล่นหน้ารีสอร์ทนะครับเพราะติดกับทะเลนะครับแต่ว่าเรายังออกไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะแบบไปเดินรอบๆตรงอาคารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆถ้าฝนหยุดหรือฝนซาเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตรงทะเลนะครับสระว่ายน้ำหลักของที่พักเรานะครับเริ่มแล้วด้วยนะครับที่ KC นะครับก็มี2ฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีสระว่ายน้ำเหมือนกันอันนี้จะอยู่บนดาดฟ้าเลยนะครับสามารถข้ามไปเล่นกันได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งริมหาดมาเล่นฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันครับสาระสไลเดอร์นี่นะเห็นแล้วโอ้น่ากลัวมากเลยสไลเดอร์เห็นยังสองอันนั้นตรงไหนคนรู้แล้วสไลเดอร์สไลเดอร์ไม่สไลเดอร์อันนี้อ๋อคิดว่าสไลเดอร์เต่าไม่ใช่เต่าไอ้เหี้ยเต่าเด็กน้อยเต่าเต่าปล่อยลงมาทีเดียวเหรอไปกอดเห็นอยู่ไปกอดพอไปกอดมันเลยนั่นไงอ๋อมันก็เลยแบบมันเลยติดตลกข้าวอบที่มันอยู่ในสับปะรดอ่ะนั่นเขาเรียกข้าวอบสับปะรดปลาหมึกผัดไข่เค็มไหมมีปลาหมึกผัดไข่เค็มไหมจ๊ะมีครับดีกว่าเขาเปล่ามาโถนึงครับยำปลาแซลมอนค่ะค็อกเทลไหมค็อกเทลสักแก้วไหนร้อนอ่ะเราให้เจอกันเล่าช็อตไปเลยเราปานอย่างนี้ไหมอ๋อเป็นไหนอ๋ออันนี้เป็นบักเก็ตอันนี้เป็นลาวปั้นอ๋อเป็นลาวปั้นครับมีกระเซ่เหมือนไอ้ปูมากันจ้าแต่นี่เป็นลาวปั้นถ้า M คือแก้วถ้า L คือเหยือกครับผม L เลยไหมเอาไหมล่ะด้วยกันดีกว่าเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรสตรอเบอรี่ลิ้นจี่ I love you คืออะไรเป็นช็อตแล้วก็เป็นน้ำสตรอเบอรี่อ๋ออันนี้จะเยอะเอาอะไรสตรอเบอรี่ลิ้นจี่กับมิกาเซ่อ่ะเลือกมาอ่ะกูลิ้นจี่อ่ะแล้วนี่ไซส์ใหญ่ครับมีไซส์ M กับไซส์ L ไซส์ L ครับWhat?
ไม่เคยดูเปล่าไม่เคยดูเปล่าไลออนเอออะไรอ่ะไลออนคืออะไรสิงโตเนี่ยๆๆสิงโตสิงโตพ่นน้ำสิงโตแบบมึงรู้จักไหมมันมีสิงโตอะไรเนี่ยหาทรายเราเดินไปไหนไหนสิงโตทะเลเออถ้าจะได้ดิเธอชอบด่าแล้วอ่ะตัดทิ้งตัดควายควายอยู่ในที่ต้นไม้เยอะอยู่ในควายป่าข้ามวิ่งข้ามวิ่งข้ามอ้าวช่องไหนดีอ่ะจอดขวาไหมรถต่อไปบ่ายโมงบ่ายโมงมันเริ่มแล้วนี่นี่บ่ายโมงครึ่งแล้วเวลาพักหนาลิขิตครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับมาถึงช้าไปประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้บ่ายโมง50เรือมาตอนบ่าย2ครึ่งนะครับก็คือออกอีกที4โมงเย็นนะครับถือว่านานเลยแต่ถ้ารถมาถึง30คันก่อนเขาจะออกก่อนนะครับอันนี้ต้องรอลุ้นให้เพื่อนๆมากันเยอะนะครับเราถึงจะได้ออกไว
นี้เดินมาหาอะไรกินข้างนอกตรงถนนเพราะว่าเมื่อกี้แฟนซื้อมาม่าไปมาม่าต้ม30บาทนะครับแพงเดี๋ยวข้างนอกมีอะไรขายเฮ้ยแก๊สที่พักสงนี่มีเหรอวะเนี่ยมันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองเกี่ยวกับโค้งมาหน่อยนึงเอาเลยโค้งตรงหมานะเออตรงหมาไม่มีรับกลับเลยนะยืมมอเตอร์ไซค์แป๊บนึงยืมมอเตอร์ไซค์แป๊บนึงเฮ้ยเนี่ยๆเพิงอะไรเนี่ยเพิงอะไรเพิงอะไรร้านค้าเบาเฮ้ยสรุป40บาทมาม่าต้มเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยสวัสดีครับร้านแถวนี้มีร้านข้าวไหมจ๊ะไม่ไกลใช่ไหมฮะไกลไหมจ๊ะว่ะอ๋อร้อยเมตรก็ไม่ไกลถึงป้ายนะครับอ๋อที่มีป้ายเยอะใช่ไหมพี่โอเคครับครับผมข้าวกะเพราภารกิจสำเร็จเออได้ข้าวกินแล้วเว้ยก็เดี๋ยวเดินกลับไปที่ท่าเรือนะนับไปนับมาเท่าไหร่มันจะสั่ง